ทะเลาะใหญ่โตเลยใหญ่โตนี่แหละเป็นเรื่องทะเลาะระหว่างนักมวยกับหัวหน้าคณะใช่ใช่ใช่สกัดให้ข่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมผมก็ด่าเจ๋งไปว่าทำไมก่อนจะเขียนถึงไม่ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงนี่พอลงข่าวไปค่อยมาถามว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเจมส์ท่านอาจารย์ก็ถามพ่อว่าแล้วจะยังไงพ่อตอบสั้นๆเลยให้เรื่องมวยตลอดชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์คครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราได้เล่าถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งสำคัญของวงการมวยไทยครับกับไฟที่สกัดเพชรยินดีหรือว่าสกัดพรทวีนะครับชิงแชมป์โลกกับวินเฟรนโดโกเมสที่จังหวัดนครราชสีมาคุณพ่อได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นไปแล้วครับผ่านมาแล้ว44ปียังเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจยังจดจำได้ถึงทุกวันนี้มาถึงคลิปนี้ครับเราจะมาเล่ากันต่อถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นเส้นทางของสกัดพรทวีกำลังจะเป็นสกัดเพชรยินดีในคลิปนี้ครับและก็การเดินทางของสกัดเพชรยินดีโด่งดังถึงขนาดไหนสุดท้ายครับได้เข้าไปอยู่ในเกมที่ดังก้องโลกครับ Street Fighter เรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้ครับจะถูกเปิดเผยจากคุณพ่อของผมเองสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปที่ผ่านมาครับเราได้เล่าถึงเหตุการณ์ของสกัดที่ได้ชิงแชมป์โลกกับวินเฟรนโดโกเมสนักมวยชาวปอร์ตอริโกนะไม่ใช่เม็กซิกันนะปอร์ตอริโกนะครับจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมคนตายคนบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายสกัดก็ไม่ไปถึงฝั่งฝันไม่ได้เป็นแชมป์โลกหลังจากไฟนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อพ่อความผิดหวังครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็มีความท้อแม้กระทั่งตัวสกัดเองก็มีความท้อเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมากไฟนั้นเขาตั้งใจมากแล้วก็ตัวสสบุญเยี่ยมเนี่ยพี่เยี่ยมเนี่ยเขาก็ตั้งความหวังไว้สูงเกี่ยวกับตัวสกัดครับหลังจากนั้นสกัดก็พอพ่ายแพ้ต่อการชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยก็กลับมาชกมวยไทยใหม่ก็คือไม่คิดกลับไปสากลแล้วก็ต่อยกลับมาต่อยมวยไทยก็เป็นสกัดพรทวีปกติก็เป็นสกัดพรทวีปกตินะก็ชกไปเรื่อยพูดจริงก็ไม่ได้เหวอหวาอะไรมากมายแล้วนะตอนนั้นเนี่ยนะพอมันถึงสุดพิษสุดของตัวสกัดแล้วแล้วก็ชกกันในการจัดของของเฮียเสยก็ส่วนมากก็ต่อยที่ราบเนินแล้วก็การชกของสกัดก็ต่อยก็ต่อยกับมวยดีๆอ่ะนะก็ถือเป็นมวยเอกอ่ะก็ยังเป็นมวยเอกแต่ไม่ได้พีคเหมือนช่วงก่อนที่จะชิงแชมป์โลกใช่ไหมเพราะว่าตอนช่วงชิงแชมป์โลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สกัดสุดยอดที่สุดแล้วเปรียบเทียบได้เหมือนกับยุคนึงของอนุวัฒน์แก้วสำริดไหมพ่อสกัดเหนือกว่าเหนือกว่าอนุวัฒน์แก้วสำริดมากพีกว่าดังกว่าดังกว่าเยอะเธอในยุคก่อนนั่นนี่คืออนุวัฒน์แก้วสำริดที่แบบว่าต่อยใครก็ล่วงต่อยใครก็หลับแต่ว่าสกัดนี่ยิ่งกว่าสกัดตอนนั้นนี่เป็นอะไรที่ลีลาการไหว้ครูก็ดีคนยังให้ความสนใจไหว้ครูโชว์ครับให้นายขนมต้มครับนี่คือสกัดพรทวีนะครับนักมวยที่ไหว้ครูสวยที่สุดประเทศไทยครับลีลาการชกของสกัดเนี่ยเวลาปล่อยหมัดออกไปแต่ละหมัดเนี่ยหมัดก็หนักมันเป็นอะไรที่โอ้โหเขาเรียกจุดขายเขาเยอะจุดขายเขาเยอะขายเขาเยอะคือต่อยผิดต่อยถูกหวือหวาคนฮือฮาแล้วนักมวยที่เขาต่อยแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยอดมวยทั้งนั้นต่อยกับใครบ้างพ่อในยุคนั้นตอนนั้นมีสกัดเนี่ยเอาว่านรงน้อยน้องคายน้องคายนะช่วงนั้นนะอํานวยเดชเดวี่นะเนตรศักดิ์ณรงค์มันต่อยหมดอ่ะมวยเอกของยุคเจอหมดทุกคนเจอหมดทุกคนนะแล้วก็ทุกคนที่สกัดขึ้นไปชกเนี่ยถามว่าคู่หมัดสกัดมั้ยคู่ต่อสู้คู่หมัดสกัดทุกคนต้องหวั่นแหละถึงแม้จะบอกว่าไม่กลัวก็ต้องหวั่นแหละคือจุดเด่นก็คือหมัดเลยใช่มั้ยพ่อคือหมัดเลยหมัดเลยหมัดเลยแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาเสริมมีเสริมเตะมีเสริมอะไรแบบอนุวัฒน์ใหม่ๆก็มามวยหมัดพอตอนหลังก็พอคนระวังหมัดคือแรกๆเนี่ยก่อนที่อนุวัฒน์เนี่ยจะดังเนี่ยคือเป็นมวยหมัดอย่างเดียวหมัดอย่างเดียว2ยกต่อยไม่ลงก็เรียบร้อยใช่มั้ยใช่สกัดก็เหมือนกันสกัดมาชกมวยครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่มาชกที่เวทีราบเนินเนี่ยแพ้9ทีติอ๋อช่วงใหม่ๆแพ้เข้าจริงๆไม่เคยชนะเลยจนนักมวยจนไม่มีใครมองว่าสกัดจะเป็นมวยเอกได้เลยนะจะจังหวะของคนนะจังหวะของคนพอมันได้ปุ๊บพอใหม่ๆสกัดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นมวยหมัดเป็นมวยเข่าอ๋อแล้วอ๋อพื้นฐานจริงๆก็คือมวยเข่าเป็นมวยเข่าใช้กำลังเลยไม่มีหมัดเลยก็นะก็เดินเข้าไปจับคอตีเข่าสุดท้ายตัวก็เตะเถิกเทิงหมดเก้าทีนี่แพ้เก้าทีเลยพอต่อยหมัดเริ่มต่อย
ถอยแล้วคู่ต่อสู้โดนน็อกก็เลยเสริมหมัดพรทวีเขาตอนนั้นก็ทำมวยหมัดดีอยู่แล้วใช่ไหมต่อยหมัดวิชาน้อยก็ต่อยหมัดแม่นเรืองศักดิ์แล้วก็อะไรคือค่ายพรทวีอ่ะพูดเลยว่านักมวยค่ายพรทวีทุกคนจะต้องมีหมัดตอนนั้นคนที่ดูแลคือเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ใช่ใช่ช่วงหลังเนี่ยสกัดก็พี่เยี่ยมก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมาอาจจะว่าเวลาชกอาจจะได้เงินช้าหน่อยนะเลยทำให้มีปัญหาการจะขอเบิกก็เบิกลำบากหน่อยคือแสดงว่าตอนนั้นลุงบุญเยี่ยมเองแกก็เริ่มมีภาวะตึงและเรื่องเงินอ๋อใช่ไหมพี่เยี่ยมเรื่องเงินนี่ตึงมาต่อคือตึงตลอดทุกช่วงแต่ช่วงนั้นคือหนักแล้วเพราะพี่เยี่ยมเป็นคนที่ชอบเล่นเพราะว่าพ่อเล่าให้ฟังจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพ่อบอกว่านักมวยหลายคนอยากเลิกเริงศักดิ์ก็เลิกไปแล้วสกัดเองก็อยากจะเลิกเหมือนกันวิชาน้อยก็เบื่อยากแล้วเอาว่าวิชาน้อยสุดท้ายก็คือไม่ใช่เอาเรื่องของลุงบุญเยี่ยมมาตำหนิณปัจจุบันนี้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์เรื่องจริงว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงทำให้นักมวยพรทวีถึงกลายมาเป็นพี่ดีทั้งหมดก็อย่างที่เราเล่าในคลิปที่ผ่านมาแล้วแหละเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละนะพูดตรงๆเลยสารวิชาน้อยก็ดีสกัดคือได้แต่ได้ช้าได้แต่จะได้ช้าใช่ไหมก็พี่เยี่ยมก็เป็นคนที่ชอบเล่นนะเข้าบอร์ดทุกที่นะค่าตัวก็เอามาก่อนบางทีเบอร์ก่อนนะอย่างนี้นะแล้วก็โปรโมเตอร์ก็หักพอหักก็พี่เยี่ยมก็ต้องไปหาเงินที่อื่นมาเพื่อจะมาให้นักมวยคือยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันคือยุคนั้นต้องบอกก่อนว่าหัวหน้าคณะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แล้วพ่อนะเบิกเงินได้เยอะจริงไหมคือเขาเบิกได้เยอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนักมวยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้เรื่องจริงเพราะว่าบางทีเอามาใช้แล้วก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนให้นักมวยเพราะโปรโมเตอร์สมัยก่อนเนี่ยก็เบิกเงินเวทีได้ไงเอาเมื่อก่อนเบิกได้เบิกเงินจากเวทีได้ไงเบิกล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าจากเวทีได้นะค่าตัวส่งค่าตัวไปเนี่ยสมมติว่าค่าตัววันเที่ยวนี้1,500,000ก็เบิกได้ครึ่งหนึ่ง7,500จากสนามมวยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอขึ้นรายการปั๊บเขาหัวหน้าคณะต่างคนต่างจะเบิกแล้วเอาค่าตัวก่อนชกไปชกไปรู้แต่ว่าเบิกไว้ก่อนแต่ว่าสนามมวยล่าเมื่อก่อนก็ดีมากทรัพย์สินไงค่อยเบิกไงที่ลุมพินีก็สมัยยุคนั้นก็คือท่านเฉลิมใช่ไหมท่านเฉลิมไหมอะไรนะที่เป็นในสนามอ่ะไม่ใช่มนตรีมงคลสวัสดิ์อ๋อคือยุคที่ล่าเมืองก็เฟื่องฟูที่สุดเฟื่องฟูที่สุดตัดชิงแชมป์โลกบ่อยแล้วก็มวยรายการใหญ่ๆที่เวทีล่าเมืองเนี่ยมีแทบทุกเดือนอ่ะก็แสดงว่าตอนนั้นก็คือนักมวยในค่ายพรทวีก็เริ่มมีปัญหาเงินไม่ค่อยถึงตัวไม่ค่อยถึงตัวแล้วพี่เยี่ยมอย่างนึงก็คือพอนักมวยมีปัญหาเนี่ยพี่มันก็จะมาบอกจะมาพูดคุยแล้วก็ถามว่าเอาให้มาอยู่เพชรยินดีเสียนะเพราะพี่เยี่ยมกับเพชรยินดีเนี่ยตอนนั้นมันมีอะไรก็เพชรยินดีอยู่แล้วแล้วพี่เยี่ยมก็พอใจด้วยที่จะให้มาอยู่เพชรยินดีใช่ไหมพอไปถามนักมวยนักมวยก็เต็มใจเพราะฉะนั้นปัญหาก็ไม่เกิดไงนักมวยก็อยากย้ายอยู่แล้วเพราะว่าที่ยังไงได้ตังค์แน่นอนชัวร์ 100% ใช่ใช่ตัวพี่เยี่ยมเขาก็เบื่อแล้วตอนหลังพี่เยี่ยมก็ไปคงไปเปิดบ่อนได้อะไรได้ก็เรื่องมวยก็เลยซาแต่ก็ยังไม่ก็ยังอยู่กันก็เข้ามาดูมวยเข้ามาดูมวยปกติแต่ว่าส่วนใหญ่คือมวยหลักๆเอกมาอยู่เพชรยินดีหมดแล้วเพชรยินดีแล้วพอสกัดเข้ามาอยู่กับเพชรยินดีเป็นไงบ้างพ่อพ่อก็เอาสกัดมาชิงต่อยเป็นสากลขี่นะชิงแชมป์ภาคเอาจริงๆแท้สกัดคือคนแรกมากกว่าไม่ใช่หนึ่งชัดชัยนะไม่ใช่คนแรกคือชัดสกัดสกัดมาตอนนั้นคือยังไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในเส้นทางมวยไทยมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ตันอยู่แค่นี้แต่ว่าโอกาสที่ไปต่อยสากลอาจจะมีได้ค่าตัวบ้างอะไรบ้างอาจจะถ้าเวลาเราจัดแล้วเผื่อจะมีใครติดต่อสกัดไปชิงแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเองแค่นั้นหวังฟุกอ่ะหวังว่าเผื่อสกัดมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกเส้นใหญ่ได้ค่าตัวเยอะหน่อยได้ค่าตัวเยอะหน่อยแต่จัดในประเทศไทยคงเลิกคิดแค่จัดชิงแชมป์โลกอย่างเดียวชิงแชมป์ภาค OPBF จัดที่ไหนพ่อจัดที่ลุมพินีพ่อเป็นโปรโมเตอร์ยังเป็นแล้วแล้วเป็นโปรโมเตอร์แล้วมีศึกพิชิตดีแล้วใช่ใช่ก็เลยชิงที่เวทีลุมพินีสุดท้ายก็คือได้แต่จะเมืองออสเตรเลียจะเมืองออสเตรเลียแล้วไงต่อแล้วก็จัดป้องกันแชมป์ที่ลุมพินีครั้งนะที่ลุมพินีครั้งก็ป้องกันได้ก็ขายบัตรเหมือนกันใช่ไหมก็ขายบัตรก็ขายบัตรแต่แบบลุมพินีแล้วก็มีมวยไทยต่อเงี้ยมวยไทยต่ออะไรอย่างเงี้ยแหละนะก็ปกติแล้วก็ป้องกันครั้งที่2ก็ทางอินโดนีเซียติดต่อมาพ่อก็ได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้ค่าตัว12,000 เหรียญ200,000 300,000ประมาณสัก300,00025 บาทไอ้25 บาท300,000ครับแล้วก็ไปป้องกันตื่นเต้นไหมอินโดนีเซียก็ถามว่าตื่นเต้นไหมครั้งแรกเลยนะที่ผมเอามวยพ่อเอามวยไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปต่อยป้องกันมันก็เท่นะเป็นอะไรที่เท่นะสมัยก่อนเนี่ยแค่แชมป์ภาคมันก็ยิ่งใหญ่แล้วนะก็เท่แล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วนะเพราะแชมป์ภาคพอเป็นแชมป์ภาคปั๊บเนี่ยมันจะเข้าอันดับโลกโดย
ออโตเมติกไงคือมันไม่เหมือนปัจจุบันที่แชมป์มันเยอะไปหมดมันเยอะไปหมดสมัยก่อนคือใครมีเข็มขัดแชมป์เมื่อก่อนคือยิ่งใหญ่จริงๆแชมป์ภาคนี่แค่แชมป์ภาคก็ยิ่งใหญ่แล้วก็โอกาสที่ได้แชมป์โลกอ่ะมันก็แค่ทิกเดียวนะแค่ทีเพราะว่าเป็นแชมป์ภาคครับจะเข้าอันดับแชมป์โลกเส้นใหญ่แล้วใช่จะมีอันดับแล้วใช่ใช่ก็ไปชิงไปป้องกันแชมป์ที่อินโดนีเซียเป็นไงพ่อก็ชนะน้องทุกหนึ่งน้องทุกหนึ่งต่อยปัดเดียวเลยนะหงายท้องเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นทางเกาหลีก็ติดต่อมาให้ไปป้องกันแชมป์โลกป้องกันแชมป์ภาคที่เกาหลีเที่ยวนี้ต่อกันครบ12ยกถ้าเกิดชื่อเกาหลีเมื่อ30 40ปีแล้วนะมึงรอดกันมายากรอดยากรอดยากรอดยากสุดท้ายก็แพ้มาแพ้มาก็เสียแชมป์ภาคไปพอเสียแชมป์ภาคไปป๊อปเนี่ยสกัดก็เอาว่าตอนนั้นสกัดหมดไฟแล้วอายุเยอะยังตอนนั้นเยอะละเยอะละเยอะละถึง30มั้ยไม่ถึงพ่อใกล้เคียงแล้วนะ27 28ประมาณนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะใกล้เคียงแล้วนะคือเขาก็จุดแบบมันหมดความทะเยอทะยานแล้วอ่ะต่อยมวยไทยก็เท่านั้นน่ะคือต่อยเอาค่าตัวแล้วไม่ได้ต่อยแบบหวังจะโด่งดังหรืออะไรแล้วเพราะมันเลยจุดพีคก็หมดแล้วใช่แล้วก็นักมวยตอนนั้นนักมวยรุ่น130กว่า40เนี่ยเริ่มน้อยลงเริ่มจะไม่มีคู่ในยุคที่พอเป็นสกัดพี่ยินดีเนี่ยเขาต่อยมวยดังๆมีใครบ้างพ่อก็มีเขาผ่องเขาผ่องสิทธิสุชัยเขาผ่องนี่ฮีโร่โอลิมปิกนะจิตติเมืองขอนแก่นจิตติโอ้จิตติเมืองขอนแก่นดีเซนน้อยดีเซนน้อยแต่แพ้มั้ยแพ้แพ้แต่เล็กกับใหญ่แบบเล็กกับใหญ่สูงกันได้ขนาดนี้นะแต่ว่าดีเซนน้อยวันนั้นก็ถามว่าขึ้นไปเพราะดีเซนน้อยไม่มีคู่ชกถือว่าเป็นไฟที่หลายๆคนก็ยังจำได้จำได้เพราะต่อยกันดูเดือดต่อยกันดูเดือดแต่ว่าจริงๆวันนั้นพ่อไม่อยากชกหรอกไม่อยากชกหรอกชกก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะแต่ว่าดิฉันไม่มีคู่มึงโปรโมเตอร์ขอร้องด้วยมันก็มาถึงได้ค่าตัวเยอะไหมพ่อก็แสนกว่านะแสนกว่าบาทแหละอยู่กับพ่อในสกัดได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ก็แสนเจ็ดแสนแปดโอ้ยืนพื้นนะนะประมาณนี้แหละนะแล้วก็ตอนใกล้ๆก็ยังเป็นแนวหน้าอยู่ก็ยังก็สกัดต่อยไม่เคยต่ำกว่าแสนครับพอถึงช่วงหลังๆเนี่ยพอสกัดคู่ชกน้อยลงคู่ชกน้อยลงก็ตัวตะกัดเองก็เบื่อๆแล้วนะคือไม่มีรายการก็ไม่เคยเข้าค่ายเริ่มเป็นเพลย์บอยแล้วเริ่มเป็นเพลย์บอยแล้วใช่ไหมไม่มีรายการไม่เข้าค่ายพอขอเบิกจากพ่อพ่อก็เห็นว่าเบิกไปมึงก็เอาไปใช้จุดท้ายมึงก็ไม่ได้เข้าค่ายพ่อก็ไม่ให้เบิกเอามีเรื่องทะเลาะกันด้วยนี่เรื่องนี้แหละมีเรื่องนี้นะเรื่องนี้แหละไม่มีใครรู้นะมีครั้งเขามีเรื่องดราม่าถ้าปัจจุบันจะเรียกว่าเรื่องดราม่าทะเลาะใหญ่โตเลยใหญ่โตนี่แหละเป็นเรื่องทะเลาะระหว่างนักมวยกับหัวหน้าคณะใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆสกัดกับพ่อก็รุ่นใกล้ๆกันปะห่างห่างกันไม่เยอะไม่เยอะหรอกไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกประมาณสัก7-8ปีนะนะ7-8ปีพอไม่ให้เบิกปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าสกัดท่ายสามภาค อยู่กับพ่อไม่ได้ตังค์ออกข่าวว่าโชคแล้วไม่ได้ตังค์เลยโดยเจ๋งท่าพระจันทร์มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นคนเขียนข่าวเจ๋งท่าพระจันทร์ตอนนั้นเจ๋งท่าพระจันทร์เพิ่งเข้ามาวงการยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยยังเพิ่งเป็นนักข่าวครับใหม่ๆเลยก็แม่พอได้ข่าวนี้มาก็โอ้โหไปข่าวใหญ่คือแบบมันเขาเรียกว่าเลือดนักข่าวตอนนั้นมันกำลังแบบว่าเพิ่งจบมาใหม่ๆอ่ะใช่นี่คือข่าวที่สะเทือนวงการสะเทือนวงการใช่มันผ่านมาแล้วนะครับมันผ่านมานานแล้วนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปคืออะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันแล้วปัจจุบันนี้ใช่คือออกไปปั๊บทุกคนต้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะพี่ดีโชคค่ายพี่ดีโชคแล้วไม่ตังค์ใช่ไหมไม่ตังก็เป็นข่าวใหญ่ออกไปจนเสียงท้าวจันทร์เนี่ยมาสัมภาษณ์พ่อสกัดให้ข่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมผมก็ด่าเจ๋งไปว่าทำไมก่อนจะเขียนถึงไม่ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงนี่พอลงข่าวไปค่อยมาถามว่าเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเสียงท้าวจันทร์ก็ถามพ่อว่าแล้วจะยังไงพ่อตอบสั้นๆเลยให้เลิกมวยตลอดชีวิตให้สกัดเลิกมวยตลอดชีวิตแค่นั้นเลยไม่ต้องถามว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่ตอบด้วยไม่ตอบด้วยแต่ว่าสกัดเลิกมวยตลอดชีวิตสมัยก่อนเนี่ยบดจะเห็นว่าเวลาถึงวันที่5ธันวาคมมหาราชอภัยโทษนะอภัยโทษมวยที่ล้มมวยก็ดีที่คนที่ติดคุกอะไรเงี้ยนักมวยนักโทษก็มีการลดโทษนักมวยที่ล้มมวยแล้วก็พอถึง5ธันวาคมก็จะยกให้หมดกลับมาชกได้แล้วล้างใหม่แต่พ่อไม่ให้พ่อสกัดพ่อไม่ให้ไม่มีอภัยโทษเพราะพ่อโกรธมากไหมโกรธมาก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 เพราะว่าความรู้สึกของพ่อคือเหมือนกับแบบโอ้โหมึงตูถูกศักดิ์ศรียังเป็นหนี้อยู่เลยแต่ที่สกัด
พูดเนี่ยกับนักข่าวกับเสียงเนี่ยพ่อไม่เห็นไงพ่อไม่ได้ยินไงนะแต่สุดท้ายก็ออกมาเคลียร์กันคืออาจจะอารมณ์แค่ว่าตอนนั้นคือมาเบิกตังค์แล้วไม่ได้ตังค์ก็เลยร้อยใจก็เลยซีซัวพูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปงั้นแหละว่าชกไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆอ่ะตัวเองไม่เข้ามาซ้อมมวยใช่ประมาณนั้นสุดท้ายสกัดก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอโทษแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดคำนี้ว่าชกแล้วไม่ได้ตังค์เพียงแต่ว่าวันนั้นไปเบิกตังค์แล้วเบิกตังค์มันไม่ได้ไม่ได้เจ๊งท่าว่าจังตกใจไงบอกโอ้ยอย่างนี้ผมก็ตายสิเข้ากับไอ้เรื่องนี้ก็กลายเป็นการสอนน่าเจ๋งด้วยนะใช่เพราะก็เป็นการสอนว่าวิธีการทำข่าวที่แบบว่ามันจะเซฟทุกฝ่ายเนี่ยคือควรทำแบบไหนใช่อยากเขียนเอามันอยากเขียนเอามันอันตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนักข่าวใหม่อ่ะไฟกำลังแรงไฟกำลังแรงเขาคิดว่ามันอ่ะเขาคิดว่ามันเขาคิดว่าขาวนี่มันขายได้ใช่ใช่อ่ะสุดท้ายก็จบเรื่องนี้ไปก็พ่อก็อภัยโทษไหมอภัยโทษใช่ก็ให้ไปชกต่อแต่ชกอีกไม่นานหรอกเพราะตอนนั้นยุคก็เริ่มเยอะแล้วแหละคือถ้าเกิดตอนนั้นเขาไม่ชกมวยก็ยังไม่รู้จะทำอาชีพไม่มีไม่มีอาชีพตอนนั้นก็มีต่างประเทศเริ่มมาติดต่อแล้วติดต่อไปทำอะไรของเขาแหละนะซึ่งตอนนั้นพ่อก็ปล่อยอิสระแล้วอ๋อคือตอนที่เขามาไปต่างประเทศคือพ่อไม่ได้ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วตอนที่ไปไม่ไปแบ่งค่าตัวไม่ได้อะไรไม่มีคือเขาไปต่อยตามเท่าที่ทราบเนี่ยคือเขามีไปต่อยที่ออสเตรเลียอยู่ไปเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอะไรนั่นแหละคือพ่อไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วตอนนั้นไปดังที่ฮ่องกงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามีรายได้เขามีไปเป็นทงเนื้อไปอาจจะไปเป็นเทรนเนอร์บ้างอะไรบ้างพ่อก็ปล่อยแล้วไม่ตามหักไม่ตามยุ่งแล้วแล้วแต่เลยปล่อยเลยจนเขาเป็นคู่ลงนวมกับสามารถตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้ยุ่งแล้วอ๋อไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งก็ปล่อยให้ไปใช่ใช่แล้วแต่ตัดสินใจแล้วใช่สุดท้ายก็คือจบลงก็คือแยกย้ายกันแยกย้ายกันแล้วก็ปล่อยไปตามเส้นทางของเขาแล้วก็สังกัดก็มาเริ่มดังในที่บอกอ่ะเกมสตรีทไฟเตอร์ใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นะครับคนที่เป็นเด็กทุกคนผมเชื่อว่าเล่นเกมนี้ทุกคนผมเองก็เล่นตอนเด็กผมยังนั่งเล่นอยู่นะก็ผมก็เห็นชื่อนักมวยชื่อสกัดนี่แหละค่าตาผมก็ยังคิดว่าเอ้ยประเทศเรามีนักมวยชื่อสกัดด้วยเหรอตอนนั้นยังไม่รู้จักตอนนั้นยังเล็กๆมากๆจนโตมาเราเลยเริ่มรู้ว่าสกัดนี่คือสกัดเพชรยินดีนี่แหละพ่อก็ไม่รู้นะว่าไปลงอย่างนี้น่ะตัวสกัดจะได้เงินเท่าไหร่เลยพ่อก็ไม่รู้เขาก็ฟ้องร้องกันอยู่ไงเขาฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้เขาฟ้องร้องกันอยู่ว่าเอาชื่อเขาไปใช้เนี่ยโดยที่ไม่ได้ให้อะไรเขาเลยตอบตรงไม่ได้ได้มานิดเดียวได้มาน้อยมากแต่เกมได้สร้างมูลค่าโอ้โหมหาศาลซึ่งเขาตอนนั้นเขาไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยไงมันก็เลยทำใหกลายเป็นว่าชื่อสกัดเข้าไปอยู่ในเกมแต่ว่าถามว่าได้เงินไหมได้น้อยมากได้น้อยมากเพราะถามไป30ปีแล้วเนี่ยใครก็ไม่คิดหรอกว่าเกมมันจะดังขนาดนี้นะครับนี่ก็เรื่องราวของสกัดนะครับสกัดพยินดีสกัดพรทวีสุดท้ายก็คือสกัดสตรีทไฟเตอร์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับพยินดีมากเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเกมเข้าไปถึงระดับโลกขนาดนี้เนี่ยมันหายากมากๆนะที่จะมีนักมวยไทยสักหนึ่งคนเนี่ยที่ก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พ่อฝากทิ้งท้ายถึงสกัดหน่อยเพราะว่านรุณเองเนี่ยผมเรียกนานะเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วแหละแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะยังแข็งแรงอยู่ยังสอนมวยอยู่นะครับให้ฝากถึงสกัดหน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับกับที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้งท้ายกับเรื่องราวของสกัดในวันนี้เพียงเท่านี้ครับสำหรับสกัดเพชรยินดีเนี่ยก็ยังเป็นนักมวยอีกหนึ่งตำนานของเพชรยินดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมวยเพชรยินดีจนถึงระดับที่ไปถึงทั่วโลกณวันนี้ก็ยังเจอกันบ่อยแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ยังทักทายกันก็ยังมีความผูกพันกันในฐานะที่เคยเป็นศิษย์เก่าของเพชรยินดีก็นี่คืออีกนักมวยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตำนานของพี่ยินดีก็หวังว่านี่คือตัวอย่างของนักมวยให้กับคนรุ่นหลังนักมวยที่ปัจจุบันนี้ก็ดูตัวสกัดเพื่อไว้ศึกษาเพื่อตัวเองจะได้มีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงแบบสกัดไหมถ้าได้ก็โอเคถือว่าสกัดเป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับตำนานบทนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับจะเชิญนรุณมาพูดคุยกันรุณเนี่ยนะ มันมีอะไรที่มากมายมหาศาลนะคือวันนี้ยังพูดไม่หมดนะพูดไม่หมดมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกเรื่องวิธีชีวิตใช้ชีวิตซึ่งจริงๆนะพ่อก็รู้ส่วนตัวนะตัวเขามีประกอบอาชีพอะไรหรือยังไงเคยมีประวัติอะไรยังไงซึ่งให้เขาเป็นคนพูดเดี๋ยวรอนะครับรอเดี๋ยวรอเชิญมาก็ยังโทรคุยกันอยู่ยังเป็น
ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักอีกคนนึงนะครับเป็นตำนานที่ผมยังอยากให้นักมวยไทยรุ่นปัจจุบันเอาเป็นแบบอย่างเพราะว่านี่คือนักมวยไทยที่ต้องบอกว่าเป็นยุคแรกๆที่มีจุดขายเยอะมากๆถ้าเกิดปัจจุบันนี้นะนักมวยเราเอาตัวอย่างแบบเขานะปัดก้อนหนักนะอาวุธก็แรงควายครูก็สวยผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งถ้าเกิดปัจจุบันนี้วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะโคตรดังโคตรดังโคตรดังจังหวะที่จะโคตรดังในวันแชมเปี้ยนชิพคิดแค่นี้พอนะครับอ่ะวันนี้นะครับจบสิ้นมีเท่านี้กับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Giniman Talk ด้วยนะครับแสนหนึ่งแล้วไป 200,000 ไป 300,000 ถึงล้านเมื่อไหร่นี่โอ้โหดีใจตายเลยนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ